อ้าวพี่หมอแต่มาหากันไม่เห็นโทรมาบอกกันก่อนเลยนะครับพอดีคนไข้เขาแคนเซิลพี่น่ะพี่ก็เลยว่าจะชวนทานออกไปหาอะไรกินไปกินข้าวเป็นเพื่อนพี่หน่อยนะก็ได้ครับงั้นพี่หมอเข้ามารอในห้องกันก่อนนะครับเดี๋ยวทานขอไปเปลี่ยนชุดก่อนเชิญครับไปไหนกันทานกำลังจะไปทานข้าวกับผมมีธุระอะไรหรือเปล่าครับผมว่าทานคงไม่ว่างไปกับคุณแล้วล่ะครับมันต้องไปกับผมทานไปกับกูเร็วเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ได้รับปากว่ากูจะไปกับมึงแต่กูมีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกับมึงคุณไม่มีสิทธิ์มาบังคับทานนะครับนี่มันนอกเหนือเวลางานของคุณแล้วงานของผมคือการดูแลมันแต่กูไม่ไปกับมึงไอ้ทานยังจำที่กูเตือนมึงได้ไหมพวกมึงกำลังตกอยู่ในอันตรายกูอยากให้มึงอยู่ข้างๆกูกูจะปกป้องมึงได้แต่นี่กูไปกับพี่หมอมันไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยเว้ยไอ้ทานว่าถ้าคุณเป็นห่วงทานจริงๆอ่ะอยู่ให้ห่างทานไว้เถอะครับเพราะยิ่งคุณเข้าใกล้ทานมากเท่าไหร่ทานก็จะยิ่งตกอยู่ในอันตรายคนที่ทำให้ทานตกในอันตรายไม่ใช่ผมหรอกครับแต่ผมว่าใช่นะครับตั้งแต่คุณเข้ามาทานต้องเสี่ยงชีวิตช่วยคุณไม่รู้จะตั้งกี่ครั้งบางทีถ้าทานตายขึ้นมาจริงๆต้นเหตุมันอาจจะเป็นพวกคุณก็ได้มึงอย่าคิดว่ามึงเป็นพี่ที่ทานของรถมึงจะไม่กล้าทำอะไรนี่คนอย่างกูไม่แคร์ไม่สนอยู่แล้วพี่ยาคุณฟังกูให้ดีนะพี่ยากูจะทำทุกวิถีทางเฮ้ยมึงกับทานไม่ได้อยู่ด้วยกันกูจะพรากทานไปจากมึงต่อให้ทานต้องตายก็ตามเดี๋ยวว่าพี่หมอเป็นไรหรือเปล่าครับไอ้ทานไปกูไปกูไอ้ทานปล่อยกูมึงเป็นใจของมึงเนี่ยไปเถอะครับพี่หมอพอไว้ดูซีรีส์ลางสังหรณ์ย้อนหลังแบบเต็มอิ่มทุกความฟินดูได้ครบทุก EP ที่3 Plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับเจอกันนะครับลางสังหรณ์ครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ